ถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอพลังคิดสวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับผมเห็นคุณแม่บ่นว่าเครื่องประดับเงินหมองทำไมเครื่องเงินต้องหมองด้วยล่ะครับการที่เครื่องเงินนั้นเกิดความหมองหรือที่เรียกว่าเงินดำนั่นก็เป็นเพราะว่าเงินนั้นสัมผัสกับอากาศซึ่งมีกรรมฐานหรือเซนเซอร์เป็นองค์ประกอบเมื่อสารเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับเงินแล้วจะเกิดเป็นสารใหม่หรือที่เรียกว่าเกิดเป็นซิลเวอร์ซัลไฟด์เคลือบที่ผิวหน้าของเงินและด้วยความที่ซิลเวอร์ซัลไฟด์นั้นเป็นสารที่มีสีดำจึงทำให้เงินนั้นหมองหรือเรียกว่าเงินดำไม่เงางามนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วจะมีวิธีทำความสะอาดเครื่องเงินให้กลับมาแวววาวได้เหมือนเดิมอย่างไรนะเพื่อนๆทราบไหมครับส่งคำตอบกันเข้ามาต้นคิดมีพวงกุญแจสวยๆมอบให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี